ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้ากันค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะคะมาตรฐานสอน 1.1 ค่ะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์งานคุณค่าทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะตัวชี้วัดของเรานะคะ 1 ค่ะมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์3มิติ 2 ค่ะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบงานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ค่ะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะ 1 ค่ะอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าได้อย่างถูกต้องค่ะ 2 ค่ะสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าได้อย่างสวยงามค่ะและ3ค่ะชื่นชมและเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะและเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันไปบ้างแล้วนะคะดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ของเราในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้กันก่อนนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นภาพงานโครงสร้างเคลื่อนไหวทั้ง2งานเลยใช่ไหมคะบอกคุณครูได้ไหมคะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั้นเป็นอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นงานประติมากรรมนะคะแล้วก็เป็นเครื่องแขวนนะคะที่ใช้เส้นลวดนะคะบางๆแล้วก็วัตถุรูปร่างต่างๆนะคะนำมาเชื่อมกับลวดนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็จะต้องเคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนลองดูภาพต่อไปนี้นะคะแล้วลองช่วยครูบอกหน่อยสิว่าภาพใดนะคะเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวค่ะมาดูภาพกันเลยนะคะบอกคุณครูได้ไหมคะภาพที่1ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพที่1นะคะเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวทะเลเฮฮานั่นเองค่ะส่วนภาพที่2นะคะใช่แล้วค่ะภาพที่2นะคะก็เป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวอีกเช่นกันนะคะภาพที่3นะคะเก่งมากๆเลยค่ะภาพที่3นะคะไม่ใช่นั่นเองเพราะว่าภาพที่3นั้นก็คือภาพพิมพ์นั่นเองค่ะและข้อต่อไปค่ะภาพที่4เป็นใช่แล้วค่ะข้อที่4นะคะไม่ใช่งานโครงสร้างเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นงานประตินั่นเองนะคะส่วนภาพที่5ล่ะคะเยี่ยมเลยค่ะภาพที่5นะคะก็คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองแล้วภาพที่6ล่ะคะใช่ไหมเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะภาพที่6นะคะไม่ใช่งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นภาพใช่แล้วค่ะเป็นภาพวาดนั่นเองค่ะเรามาต่อเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะลองช่วยคุณครูบอกหน่อยสิใช่แล้วค่ะมีกระดาษชนิดต่างๆนะคะมีกาวด้วยนะคะมีอะไรอีกใช่แล้วค่ะมีขวดนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ถ้วยไอศกรีมเก่งมากๆเลยค่ะมีเชือกแล้วก็เอ็นนะคะหลอดกาแฟแล้วก็ลวดหรือว่าไม้ไผ่นั่นเองแล้วก็มีโครงลวดนะคะที่ผูกด้วยเอ็นแล้วก็กรรไกรนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะดังนั้นค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้พร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มเลยค่ะว้าวภาพนี้ธรรมชาติไหมคะนักเรียนมองเห็นอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะภาพนี้ก็คือภาพดอกหญ้านั่นเองโอ้โหสวยงามไหมคะแล้วคุณครูสงสัยค่ะว่าดอกหญ้านี้เกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะบอกคุณครูได้ไหมคะ
เยี่ยมเลยค่ะใช้แล้วดอกหญ้านะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างขั้นวัดได้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะภาพนี้ล่ะคะภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพนี้ก็คือใบไม้แห้งนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าใบไม้แห้งเนี่ยเอามาใช้อะไรในงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคะเยี่ยมเลยค่ะเรานำใบไม้แห้งนะคะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกหญ้านะคะแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นวัสดุอะไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินั่นเองมาดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะเป็นภาพงานโครงสร้างเคลื่อนไหวจากภาพนะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเห็นอะไรในภาพกันบ้างคะยอดเยี่ยมเลยเราเห็นทั้งดอกหญ้านะคะใบไม้แห้งแล้วก็ขงด้วนนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราจะเรียกงานทัศนศิลป์นี้ว่าอะไรดีเอ่ยลองช่วยกันสังเกตสิคะมีใบหน้าด้วยใช่ไหมแล้วก็มีแขนมีกระโปรงด้วยนะคะดูพริ้วเหมือนกับเจ้าหญิงไหมคะเราจะเรียกว่าอะไรดีเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะเราเรียกว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้ากันแน่ๆเลยนะคะบอกคุณครูได้ไหมคะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั้นเป็นงานกี่มิติคะใช่แล้วค่ะเป็นงาน3มิตินั่นเองสามารถที่จะดูได้รอบด้านและที่สำคัญนะคะถ้าเราทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั้นเราควรที่จะทำยังไงเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเราควรที่จะทำงานเหล่านี้นะคะให้มีความสมดุลนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไหนลองช่วยกันบอกคุณครูหน่อยสิคะว่างานสร้างสรรค์นะคะโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั้นเราจะต้องใช้วัสดุแล้วก็อุปกรณ์อะไรกันบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะเราใช้ดอกหญ้านั่นเองใช่แล้วค่ะเราใช้ใบไม้แห้งด้วยใช้สีนะคะแล้วก็พู่กันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะมีการใช้กรรไกรด้วยนะคะเยี่ยมเลยมีการใช้เชือกนะคะแล้วก็ได้และที่สำคัญเลยเราจะต้องใช้แล้วค่ะใช้โครงลวดนะคะหรือว่ากิ่งไม้นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราจะต้องใช้กรรไกรอีกแล้วนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานดังนั้นค่ะข้อระวังในการใช้กรรไกรนั่นก็คือเยี่ยมเลยค่ะจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนั่นเองค่ะเพราะว่ากรรไกรนะคะเป็นของมีคมนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับอันตรายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้ากันต่อเลยนะคะนักเรียนลองดูสิคะในขั้นตอนที่1 นะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะมีเพื่อนช่วยคุณครูบอกเลยนะคะใช่แล้วค่ะขั้นตอนที่1 นะคะก็คือค่อยๆผูกดอกหญ้านะคะรวมกันด้วยเส้นได้นั่นเองนะคะผลงานก็จะประณีตแล้วก็สวยงามค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนที่2 นะคะนักเรียนคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะในขั้นตอนที่2 นะคะเราก็จะระบายสีนะคะใบไม้นะคะให้กลายเป็นใบหน้าที่มีความสวยงามนั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนที่3 นะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขั้นตอนที่3 นะคะเราก็จะผูกก้านดอกไม้นะคะแล้วก็ก้านใบไม้นะคะดังรูปนี้เลยแล้วจากนั้นนะคะก็นำไปจัดแขวนค่ะให้มีความเหมาะสมแล้วก็สมดุลไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามีขั้นตอนการทำนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณครูก็มีนะคะคลิปนะคะขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเจ้าหญิงดอกหญ้ามาให้รับชมกันด้วยในวันนี้
พร้อมที่จะไปรับชมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญไปรับชมคลิปขั้นตอนนะคะการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดาวย่าพร้อมกันได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตัวอย่างการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวมาดูการทำเจ้าหญิงดอกไม้กันนะครับดอกไม้นั้นหาได้ง่ายและมีมากในฤดูหนาวดอกไม้มีหลายชนิดหลายขนาดต่างสีต่างรูปทรงมีเส้นสายสวยงามนักเรียนเลือกนำมาใช้ได้ตามจินตนาการเลยนะครับค่อยๆผูกดอกไม้รวมกันด้วยเส้นได้ผลงานจะประณีตสวยงามผูกก้านดอกไม้กับก้านใบไม้ตามรูปแล้วนำไปจัดแขวนให้สมดุล นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เจ้าหญิงดอกไม้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมนะคะคลิปขั้นตอนการทำงานแล้วคิดว่าทำยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครคิดว่าทำได้บ้างเอ่ยยกมือสูงๆหน่อยโอ้โหน่าจะทำได้กันทั้งห้องเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยและที่สำคัญค่ะเมื่อเราสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนควรจะปฏิบัติอย่างไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะเราควรที่จะช่วยกันเก็บวัสดุแล้วก็อุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยและที่สำคัญค่ะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะดังนั้นค่ะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในรูปแบบนะคะประเภทงาน3มิตินั่นเองนะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีความสมดุลแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะและมาสู่ช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เปรียบเทียบภาพงานโครงสร้างเคลื่อนไหวว่ามีขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรโดยที่เราจะสังเกตนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวของงานทะเลเฮฮากับงานเจ้าหญิงดอกหญ้าค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะโหเป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะมีคำตอบในใจกันอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะเราลองไปฟังแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะคะมาเลยค่ะแนวคำตอบนะคะก็คือโครงสร้างเคลื่อนไหวทะเลเฮฮานะคะเราก็จะใช้กระดาษแข็งระบายสีนะคะเป็นรูปสัตว์ทะเลต่างๆนะคะแล้วก็ตัดเป็นตัวๆนะคะจากนั้นก็นำมาเรียงพื้นที่นะคะเพื่อดูความเหมาะสมแล้วก็ติดภาพนะคะด้วยเชือกหรือว่าเทปกาวใสนั่นเองนะคะแล้วก็ยกขึ้นติดกับโครงลวดมีขั้นตอนเพียงเท่านี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านะคะมีขั้นตอนก็คือเราจะผูกดอกหญ้านะคะโดยเส้นได้จากนั้นก็ระบายสีใบไม้นะคะเป็นใบหน้าต่างๆแล้วเราก็จะใช้นะคะผูกก้านดอกไม้นะคะแล้วก็ก้านใบไม้ตามรูปนั่นเองแล้วเราก็จะนำนะคะไปแขวนให้เหมาะสมแล้วก็สมดุล นั่นเองค่ะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้ค่ะและสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นงานนะคะที่มีการจัดเรียงนะคะดูแล้วมีความเหมาะสมนะคะแล้วจึงค่อยยกขึ้นติดกับโครงลวดแล้วก็จัดแขวนให้มีความสวยงามแล้วก็สมดุล นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนลองช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าให้คุณครูฟังกันหน่อยได้ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะการสร้างสรรค์นะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภท3มิตินั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะได้แก่ดอกหญ้าแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะแล้วนำมาติดนะคะกับได้หรือว่าเชือกแล้วก็โครงลวดนะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวที่ดีนะคะควรที่จะมีความสมดุลแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนั่นเองค่ะและมาสู่ช่วงภาระงานชิ้นงานของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะโดยเราจะประยุกต์ใช้วิธีการสร้างงานนะคะจากงานเจ้าหญิงดอกหญ้านะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ตามจินตนาการและที่สำคัญค่ะ
จะต้องระบุวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะคะเราไปดูเกณฑ์การประเมินกันได้เลยนะคะเกณฑ์การประเมินของเรามีดังนี้ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจเกณฑ์การประเมินของเรากันแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้กันหรือยังคะคิดหรือยังเอ่ยว่าเราจะประยุกต์อะไรบ้างนะคะเป็นผลงานแบบไหนจากงานเจ้าหญิงดอกหญ้าคะคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหแอบเห็นนักเรียนนะคะทำงานสร้างสรรค์งานของสร้างเคลื่อนไหวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเราจะมาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท3มิตินั่นเองนะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะที่ดีควรที่จะมีความสมดุลแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้ววัสดุอุปกรณ์นะคะที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั้นก็ควรที่จะหาได้ง่ายสะอาดแล้วก็ไม่มีอันตรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้สร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานของตนเองให้กับเพื่อนและคุณครูฟังค่ะโดยที่เพื่อนและครูนะคะก็จะร่วมกันประเมินผลงานแล้วก็ร่วมกันชื่นชมผลงานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองดูซินะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการสะท้อนหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองนะคะให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะเอาละค่ะมีใครบ้างไหมเอ่ยว่าจะออกมานำเสนอผลงานที่สวยงามของตนเองมีบ้างไหมคะขอ2คนเก่งนะคะโอ้โหมีเพื่อน2คนเก่งเรียบร้อยแล้วนะคะที่ยกมือแสดงว่าผลงานจะต้องสวยงามแน่ๆเลยนะคะดังนั้นค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะคะออกมานำเสนอผลงานให้กับครูและเพื่อนได้รับชมกันได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะผลงานของเพื่อนนะคะมีการประยุกต์นะคะมาจากงานเจ้าหญิงดอกหญ้านะคะได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยมีความสวยงามแล้วก็ประณีตมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนที่ออกมานำเสนอผลงานในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ในวันนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาให้ได้รับชมค่ะผลงานของเพื่อนเราสวยไหมคะวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้แก่ใช่แล้วค่ะได้แก่ดอกหญ้าแล้วก็กระดาษนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะผลงานของเพื่อนเรานั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมวันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอผลงานเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาทดสอบความรู้นะคะเพื่อเป็นการวัดความรู้ของนักเรียนนะคะว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงไรค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะมาเลยค่ะข้อแรกค่ะข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าคะ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะถ้วยไอศกรีมนะคะไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวคะข้อที่1ต้องระบายสีให้สวยงามข้อที่2ต้องจัดเรียงให้เกิดความสมดุลและข้อที่3ค่ะจะต้องกดวัสดุที่พิมพ์ลงบนกระดาษ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะ
ข้อนี้ง่ายมากๆเลยคำตอบก็คือข้อที่2นั่นเองจะต้องจัดเรียงให้เกิดความสมดุลนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะใบไม้แห้งค่ะจะต้องทำอย่างไรในการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้าคะข้อที่1ค่ะใช้ผูกดอกหญ้าข้อที่2นะคะใช้เป็นโครงสำหรับแขวนและข้อที่3ค่ะใช้ระบายสีให้กลายเป็นภาพใบหน้านั่นเองค่ะ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะคำตอบก็คือเรานำใบไม้แห้งนะคะมาระบายสีนั่นเองนะคะให้กลายเป็นใบหน้าต่างๆนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครตอบถูกทุกข้อบ้างยกมือโอ้โหตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้นักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวเจ้าหญิงดอกหญ้ากันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปใช้ในการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในครั้งต่อไปค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะนำผลงานของตนเองนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทาง LINE ทาง Facebook ทาง Instagram ทาง YouTube ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเรานั้นก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านะคะแน่นอนว่ามีกิจกรรมที่สนุกสนุกรอนักเรียนอยู่นะคะแล้วพบกับคุณครูกัญญาวีได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ